ไปแล้วแล้วอย่างนี้มันจะหลบยังไงวะแม่งไม่ไหววะเทนไม่ได้ทุกคนเทนไม่ได้เลยคาร์มาโอ้ดูดิ S Play Hard ถวายสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Test Play Hard จริงๆไม่ใช่เรียกว่ารายการเป็นช่องเนาะช่อง Test Play Hard เนาะอยากเปลี่ยนเป็นช่องเพราะว่าเดี๋ยวรายการมันจะแบ่งย่อยไปอีกผมมีแผนที่จะทำรายการค่อนข้างเยอะครับแบบย่อยๆๆไปตอนนี้ก็มีอะไรนะโทษทีจามเลยเกมนี้มันเด็ดยังไงใช่ป่ะแล้วก็ทาลอกสู่เทพแก่แล้วของเงี้ยเออก็นั่นแหละครับทุกคนโอเคความเดิมตอนที่แล้วนะตอนนี้ก็อยู่ไหนแล้วนะจะไปคาร์ลาม่าใช่ป่ะอืมจะไปตีคาร์ลาม่าน่าจะตีบอสไปได้ตัวหนึ่งอย่างยากเลยบอสอะมินิบอสเออเป็นบอสตัวเล็กที่ต้องผ่านด่านอะก่อนที่จะไปเจอคาร์ลาม่าสองตัวก็เอาเรื่องอะนะได้ตัวเดียวก็เอาเรื่องนะนี่ต้องตีอีกสองตัวไอ้ติดอีกี่ตัววะสองตัวปะมันสี่มันทุกครั้งมันจะสี่ปะมันจะต้องตีอีกสองสามตัวเพื่อที่จะไปตีคาร์ลาม่าคาร์ลาม่าเป็นตัวที่สี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่เป็นไรโอเคมาดูกันเลยเป็นตอนกลางคืนพอดีเป๊ะไม่ขาดไม่เกินจริงนอนก่อนครับเป็นตอนเช้าไปรีเซ็ตวันแม่ทุกคนตอนนี้สาวกผมเริ่มกลายเป็นคนแก่ไปนะลำบากเลยนะเซอร์มอนก่อนรอบหนึ่งทุกอย่างอยู่ที่เซอร์มอนเนี่ยโอ้ทำไมคนมันน้อยอย่างวะคนไม่อย่างน้อยเลยมันค่อยๆมาครับมันไม่ได้น้อยโอเคเด้งแล้วร้อยหนึ่งอัพอะไรล่ะทีนี้มีอันที่ไม่อัพอันนี้ล่ะครับยังไม่อัพขาดใดกูใดเบสิกเนี่ยโอเคครับเต็มแล้วไม่มีรู้จะอัพอะไรแล้วเนี่ยเซอร์มอนเรียบร้อยหมดแล้วต่อเดไม่มีอะไรละไปดูกันอยากได้เด็กมาวางอยากได้เด็กมาใครอ่ะนี่ว่าไหวไหมนี่คนนี้ได้อยู่เมทครับไปนะดูหน้าดูตาสิทุกปากทุกคออยู่นะได้อยู่ได้อยู่ใช่ครับเอาเทรดอะไรดีเวลี่เด็กมาทูเวอร์นานาเตอร์ครับอันนี้ไปอีซีเลอร์หรือเวลอัพไปเอาสองอันดีกว่าไข่มาแล้วมันมีไข่ทองด้วยนี่ไข่ธรรมดาปะเออมีไข่ทองด้วยผมก็งงเหมือนกันว่าต่างกันยังไงไอ้ไข่ทองอ่ะเราไอ้ตัวที่ไข่ทองอ่ะผมเป็นปุ๋ยไปแล้วชอบไปทำปุ๋ยแล้วเรียบร้อยมีคนหิวสองคนครับอยากเข้ารัตตี้เราจัดดิรออะไรดูก่อนพี่ปูน่ารักน่ารักโตขึ้นมาเป็นตับวิ่งใหญ่นะคะเดโพซิตออลซีดอ๋อผมเพิ่งรู้มีผมกดเดโพซิตออลซีดโอ้ my god มีผมซื้อบื้ออยู่นานนะเนี่ยโอ้ my god ทุกคนโอ้โหตายแล้วผมไม่จริงนะทุกคนผมซื้อบื้อขนาดนี้เลยวะใช่ไม่อ่านไงไม่อ่านโอ้เท่าเลยผมอะไรจ้างมันเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปครับไปนับคนเข้าไว้นี่ก่อนมีสองคนใช่ไหมโอ้ข้างขาวเหลืองสนใจทำไมเดี๋ยวนายก็กลายเป็นข้างขาวแดงอยู่ดีไปไปเลยมาฉลองกันไปนะฉลองกันไปไอ้แก่นี่คุ้นๆว่ะเหมือนเคยได้อยู่นะสู้มาเจอเลยสู้ไปไอจีมาไปกินให้อิ่มเพื่อนให้มันดื่มมันจะได้โรยัลตี้เยอะไหมมาดื่มสิจะได้โรยัลตี้เยอะหน่อยไอหมอนี่ผมดื่มรีวิวดูเขตเนี่ยค้างนานมากแล้วเด็ดแม่งยังไม่ได้อีกว่ะ
นอนไปมากินอะไรป่านี้แล้วไปนอนไปเอ็กเก็ตไงนายนี่แม่งเทียบแห่งตะกร้าอีกอ่ะน่ารักนะขึ้นเป็นสี่ละโอเคมีอะไรอีกไหมตัวทางไม่มีอะไรแล้วทุกคนไปลุยกันต่อดีกว่าสถานการณ์คงที่เราก็ลุยกันต่อเลยรออะไรแล้วเอาดีดรูดมาอันนี้มาความคิดมาได้เยอะค่อยกลับไปครับทีเดียวมันเดอร์บัตธรรมดามันเดอร์บัต19กับเขียวย่าโอ้โหจะกระจายมาแล้วไม่กระจายก็แย่แล้วนะเต็มเลยนะตัวนั้นเป็นตัวสุดท้ายเลยนะเฮ้ยทำไมบันเดอร์บัตมันมี4นัดแล้ววะเออจริงดีว่ะผมว่าน่าจะเป็นของอัพเกรดอาวุธแน่เลยก็ดีเยี่ยมไม่อยู่ใช้เฟเวอร์เลยไม่เป็นไรหรอกใช้ไปดิไม่เป็นไรหรอกไว้เลือดมันหมดไว้อย่างนี้ได้ไม่อยู่เต็มนี่แน่ได้ไปมาใบแรกครับใบแรกคือใช้เฟเวอร์น้อยลง 25% เยี่ยมโอ้ยยากเลยเนี่ยแล้วประเด็นคือมันแบบโอ้โหเอ้ยเลิกตีเป็นลำดับสักทีได้ไหมผมรำคาญว่ะตีเรียบร้อยยากเกินทำไมเราเก็บฟิวเวอร์ได้6ช่องเลยวะเพราะอะไรวะมีอะไรวะมันไม่มีเอ๊ะไม่มีอะไรอีกแล้วเนี่ยห้องนี้มันบั๊กเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาไม่มีอะไรก็ออกไปห้องนู้นดีกว่าไหมฝั่งนี้ดีกว่าเอ้ยฝั่งนี้คือทางไปชัวร์เลยใช่ปะยังไม่ไปยังต้องสู้อีกไหมมันตัดยิงตัดผมเพิ่งรู้ได้ว่ามีกระท้อนใส่นี้ได้เออเก่งดีกว่าแล้วทำไมมันกลายเป็นผีไปล่ะไม่รู้เหมือนกันแค่ทีมเราหรอกมันไม่มีเรามีไพ่ใบเดียวมันจะมีได้ไงล่ะหรือว่าเป็นเพราะไอ้แค่เราถือเคียวมันก็ได้เลยวะเออถ้าอย่างนั้นก็โกงนะเออถ้าเกิดถือเคียวแล้วโอ้ยังวะเนี่ยแม่งไม่ควรตีโดนเลยไม่อยากเดินกลับไปแล้วอ่ะไกลไปอ่ะไอออฟเฟอร์เวนเนี่ยอะไรไม่รู้แหละตุ๊กตาอะไรสักอย่างไม่กลับไปก็ได้ครับแต่มันขึ้นเป็นสัญลักษณ์ดาวนะด้านนั้นตรงนั้นน่ะต้องมีอะไรวะทางนั้นน่ะประเด็นคือมันโล่งแต่มันไม่มีอะไรไงนี่ดูดิดูดิมันมีแต่พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยถืออยู่รอบๆเนี่ยมีหัวใจหรืออะไรไม่ได้มีหัวใจแต่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมก็เลยงงว่าอะไรวะหรือว่าไม่มีเงื่อนไขปะเป็นไปได้นะอาจจะมีเงื่อนไขอะไรแปลกๆที่แบบไม่รู้แล้วนายแม่งคอนเทนต์แม่งคอนเทนต์เกมแม่งสุดยอดจริงว่ะหรือไม่จริงกำวนนะรอตาลูกค้าครับนี่เร็วขึ้นนิดนึงแล้วเมื่อกี้คืออะไรผมเห็นอะไรข้างๆกดซื้อได้เมคออฟเฟอริ่งคืออะไรอ๋อจะได้การ์ดเพิ่มหรอทางเวอร์ได้อีกป่ะมีชาร์จอยู่ครับมันได้แค่รอบเดียว
จริงๆมันดูได้นะว่าห้องไหนเป็นอะไรปะเนี่ยดูจากไอ้ตรงเนี้ยข้างบนเห็นแทงข้างบนใช่ปะทุกคนมันจะมีดาวอยู่อะมันจะพอจะเดาได้มันคืออะไรปะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวไหมแต่น่าจะใช่ปะบอกว่าใช่เอาดิจริงคนมานี่ไหมแต่ถ้าคนมามันจะสู้อ่ะดิขี้เกียจสู้อ่ะอยากได้อาร์ติแฟกต์หัวสู้บอสไม่ได้เอาคนมาก็ได้มาไปมาเลยมาตัวอะไรเนี่ยตัวนิ่มปะเหมือนตัวนิ่มอ่ะน่ารักอยู่อ้าวรอมีอาร์ติแฟกต์อยู่แล้วนี่หว่าผมลืมไปลอยอยู่ข้างตัวเนี่ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะเราโอ้มามาเลยคาร์ลาม่าเล่นเกียรติ UI Quest โอเคขึ้นอยู่ตรงซ้ายมือไม่ใช่ดิขวามือจนแบบจอจะกินไปครึ่งจอแล้วนะเฮ้ยอะไรวะน่ะตกใจหมดป้าเข้าไปป้าเข้าไปป้าเข้าไปไม่มีอะไรเลยแต่บันเดอร์บัตควรอัพว่ะจริงทีหลังถ้าเกิดว่าผู้เล่นใหม่ผมแนะนำให้อัพบันเดอร์บัตก่อนหรือถ้าเกิดว่าจะอัพไอ้ของที่แน่ทั้งหมดอ่ะเพราะบันเดอร์บัตอ่ะแบบต่างเลยอัพไม่อัพต่างมากโอ้ยโดนเต็มๆเลยว่ะโอ้โหเลิกปล่อยทีแล้วผมแม็กเยอะไปไหนวะไม่เลยเยอะไปไหนจะเยอะไปไหนเอามาเลยสิเอาโปรเจกต์ไทมี่โคตรดีเนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นไฟเนี่ยเห็นปะนี่ถ้าเป็นดาวอย่างเงี้ยผมว่าเข้าไปข้างในเป็นการทาโร่ทุกคนเห็นปะเองผีเนียดว่ะ10ชาร์จนิวคิดที่เข้าฮิตครับนิลิกไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นตอนนี้นะเพราะว่าไม่ได้อยู่แล้วไงมีไซเคิลไปอันนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเจอมอนปะไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเจอมอนลบโอ้ยโดนยากโดนง่ายเนี่ยกลัวอะไรล่ะได้การ์ดด้วยแรงขึ้น 1.2 เท่าดูนี่อันเนี้ยดูไม่มีอะไรอันนี้ดูไม่มีอะไรน่าจะเป็นทางเป็นห้องตู้เหมือนเดิมเหมือนกันสามห้องเลยหรือเปล่าเอาไม่ห้องนี้ไม่เป็นห้องสมบัติปะมันดูไม่เหมือนสมบัติมันเหมือนเป็นห้องธรรมดาไม่มีอะไรโล่งๆเนี่ยอันนี้ดูดิไม่มีอะไรเลยจริงๆเว้ยแค่มีรูปปั้นในรอบๆอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรไอ้ยี่นี่อีกแล้วเหรออ้าวทำไมวะน่าจะเป็นแบบไอ้ลูกน้องเราช่วยตีแน่เลยไอ้กลมๆที่ลอยอยู่อ่ะตุ๊กตาดีว่ะไม่เสียเวลากับมันเยอะผมไม่อยากเสียเวลากับมันเยอะเหนื่อยพอนั่นน่ะไปเราจะไปเอาคาจูกิเพิ่มอยากได้คาจูกิชิกายุกิกาทาโร่ทำเสียแล้วพูดจะเสียของเลยไม่ตียากายุกิไม่เท่จะตายเอ้ยมันใช้ของสุ่มเหรออ๋อมันใช้ของอันนี้เว้ยใช่จริงเลยทุกคนมันใช้จากคำสาปเอาเว้ยเราถือคำสาปอะไรมันจะช่วยตีไม่เอาไอ้นี่ดีสุดแล้วไอ้นี่โคตรดีไอ้นี่ดีโคตรผมไม่ให้คุณแล้วอันนี้ก็คือโคตรดีสุดในสามโลกผมแล้วไปห้องวอลละยังเป็นห้องไม้ดีเลยถ้างั้นผมว่าเน้นตู้อย่างเดียวนะเน้นตู้เยอะๆเนี่ยทีหลังจะเอาการ์ดทาแป้งทาโร่ไว้อันนี้ไม่มีความจำเป็นเลยอืม
ได้เลยไหมเออถ้ายิงไม่มันเลยไม่ต้องดูดเว้ยดีแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราเผลอตีรอบหลังมันก็เข้าวอร์ปไปเลยปะเอาไม่มันเป็นเทเลพอร์ตอีกเราเลือกได้ก็เข้าไปเข้าจำได้ละติ้วยิงไม่โดนนะทีไปลุยต่อมาเลยเลี้ยงมันก็ไม่ได้แรงมากนะจริงรู้สึกมันดูกระปองไงไม่รู้แต่มันยิงทีอ่ะยิงทีจริงมันยิงทีเอาเรื่องอะไรวะเธอเดกลัวความตายเหรออยู่และที่แห่งไฟในกลัวความตายไม่ได้เลยเอ้าปิมโบว่าไงบีฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีเจ้าแก่ผู้ยิ่งใหญ่เอาทำไมมาชมเราวะรอบนี้ด่าเราเกือบตายรอบที่แล้ว I have changed ดูเหมือนว่ามีสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปครับผมสัตว์ประหลาดมันแข็งแกร่งขึ้นครับนี่เป็นความจริงครับถ้านายสัตว์ประหลาดแข็งแกร่งขึ้นนายก็ต้องเครียดประเดิมดีวะอะไรวะเนี่ย and heaven haven them self quake but อะไรไม่เข้าใจครับอันนี้ bound the booty oh the booty มันประมาณว่าสัตว์เหมือนกับกับยิ่งสัตว์ยิ่งอันตรายก็จะมีแบบสมบัติที่ยิ่งใหญ่ขึ้นปะอะไรแบบนั้นปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันพูดแล้วผมยังงงๆเหมือนกันให้เหรียญ20เหรียญไปลุ้นปึ๊บได้กลับมาเหรียญเดียวโอ้โหมากกว่า20แน่นอนนั่นน่ะได้กลับมาเท่าไหร่33เหรียญครับประมาณ 50% ก็ไม่แย่ก็ไม่ดีอ่าฮะยังมีชาร์จจั่วเฮ้ยเชมักเหมือนคุยเหมือนกำลังคุยเกี่ยวกับเชมักครับผมมาจั่วมากกว่านี้สิการ์ดแรกบีคอนกอดการ์ดสองความมืดการ์ดสามบางสิ่งบางอย่างที่หายไปครับผมการ์ดได้บอกว่าลิลิคอครับเหมือนประมาณว่าเครื่องรางได้เรียกร้องเราครับที่ให้เราแบบค้นหาแล้วก็ดูครับผมไม่ค่อยเข้าใจปกติมันก็เรียกร้องให้เราหายแล้วปะPoison to enemy struck กดดีเราเลยตรงนี้ไปต่อได้ด้วยหรอป้าเข้าไปโอ้โอเคเกือบไปแล้วหน้าแห้งไปเนี่ยหัวอะไรล่ะอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดฮะปิ้วเฮ้ยเดี๋ยวนี่ได้อะไรมากอดลี่บันเดอร์บัตกดดีครับรอเลยดีกว่านี้ได้นอนแค่นั้นเลยฮะไปองบอสเลยปะมันไม่น่ามีอะไรแล้วปะเควสอะโอ้แต่เควสเราไม่ได้ทำเยอะอยู่นะโอ้ช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกเซลลิออสโอ้เอ้ยโอ้โหเอาเรื่องนะเนี่ยต้องหลบสองครั้งครับครั้งแรกเรียกพวกหนามเนี่ยผมกันนะมันจะค่อยๆพุ่งเข้าหาเราอ่ะโอ้โหจะไหวปะวะอยากได้เลือดเยอะๆแหละปูละมือปะไม่เอาเฮกเก็ตไม่เอาเฮกเก็ตดิเฮกเก็ตไม่น่ารักไม่เอาเฮกเก็ตตัวละครรักโจนามาอย่าละนุ่นโมบิผมว่าโจนามามาไม่ต้องใช้ว่ะข้างหลังไม่ต้องใช้บ่อยขึ้นเยอะเลยอ่ะโอ้ใจเย็นฆ่าลูกน้อยก่อนฮึบโอเคยากคือบอสตรงนี้ทุกตัวต้องยากหมดเลยไม่ให้ของด้วยหรอเอาให้ครับนี่อันหนึ่งให้เสร็จปุ๊บก็มีต้องเป็นอย่างนี้ดีกว่าตกใจไม่ไว้ให้อะไรเราช็อกตัวที่สองครับ
เคครับอีกหนึ่งตัวเราก็ได้เจอคาร์มาอยากเจอผมไม่อยากเจอแล้วอะแม่งยากโคตรเลยว่ะคือ3หลอดก็เสียแบบเร็วแบบเร็วมากๆจนแบบดูไม่ทันอะผมว่าผมมั่นใจนะว่าแบบอย่างน้อยคือเวลาทุกครั้งที่โดนตีมันจะเสีย1ดาวเอ้ยครึ่งหลอดใช่ป่ะล่ะหัวใจครึ่งดวงแสดงว่าพูดง่ายๆคือเราโดนได้6ฮิตเว้ยซึ่ง6ผมว่าแบบก่อนหน้านี้ผมก็เล่นแบบไม่ค่อยได้โดนถี่ขนาดนั้นนะ6ฮิตแต่พอเจออย่างนี้เข้าไปนี่ผมก็โอเคอีบ้าใครจะไปกันอยู่เนี่ยฮะเอาจริงแล้วทำไมเป็นลมกันเยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ยฮะกลับมา G phase หายแค่หัวจะปวดเลยผมไอ้แม่งเอ้ยคนแบบลดลงครึ่งนึงเลยอ่ะเยอะเนื้อเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยู่ก็เป็นลมกันหมดหัวใจวายตายกันหมดอีกออกมาได้แล้วเพื่อนรับใช้ชาติได้แล้วชาติต้องการนายมาอือหือไปไปช่วยของทำอะไรก็ได้ที่มันมีประโยชน์ป้าไปต้องมีของแม็กซิมัมขั้นเทพกินให้ครบทุกคนเตอร์มอนมาเลย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 ยินดีต้อนรับหน้าใหม่นี่คืออะไรวะอ๋อโอเคครับตอนนี้มันพอรับตอนนี้พอเราอัพเต็มมันก็จะกลายเป็นค่าดีโวชั่นแทนครับดีกว่าไม่เอาคนอื่นดีกว่าเอาตัวที่มันสั่งเวยได้ไม่ผมไม่อยากสั่งเวยมันที่3แล้วเนี่ยไปแล้วจะมาข้าวอ่ะแล้วทำไมอ่ะอยู่ข้าวอยู่ข้าวปึ๊บเต็มเราเองนะฮะเองมียูดิสซิปลินบีทลีดเดอร์แอมโยโมดอารยมืออะไรวะเพื่อฟอร์ริชเชอร์ออฟดิสซิปลินชิปแอนด์เมคค่าดิสซิปลินเป็นลูกศิษย์มีพิธีนี้อะไรแบบนี้ด้วยหรอวะไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยเดอเลยดิโพซิตออติสโอ้สร้างความสะดวกสบายให้ชีวิตผมละต้องสร้างความสะดวกเอาไว้ชีวิตผมเดี๋ยวนี้มาเล็ดมันจะน้อยไปไหนวะเนี่ยไปหญ้ามันกลายเป็นปุ๋ยอ้าวทำไมเราลูบไม่ได้อ่ะเราจะยังไม่คูลดาวน์มาเลยไม่ได้ผมว่าน่าเป็นไปได้นะนี่แหละโผล่นักเก็ตไปเยอะๆอันออโผล่นักเก็ตเก็บบริวไป75ชั้นไม่ดีเท่าไหร่แล้วต้องปองเลยละอันมันดูแบบแค่เอาไว้เจเนเรตซิมเนี่ยอย่างอื่นไม่ค่อยมีประโยชน์เลยรู้สึกว่าดูมันแบบสร้างปัญหามากกว่าใกล้ครบแล้วเมื่อก่อนแบบเดือดร้อนมากเลยนะเว้ยอัพไม่ครบอ่ะมีอะไรมั้ยเนี่ยข้าวผมลืมไปเรากินข้าวได้นี่หว่าใช่ปะผมจำได้ว่าเรากินได้เว้ยกินได้ปะกินตรงนี้ได้ปะถ้าวางอยู่ตรงนี้กินไม่ได้วะเราต้องทำเองกินเองวะ
เออผมลืมเลยเนี่ยเออลืมเลยว่าเราตัวเองอะทำกินเองได้ด้วยไม่เคยใช้เลยเออบางอย่างนี้เอออืมแต่จริงๆพิธีแต่งงานก็ทำไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเออมันให้ค่าเยอะอะแต่งงานมีอะไรนะที่เขาอยากให้เราทำไอ้นี่ก่อนก็ได้นะมีคนแก่นี่จัดไปเช็คลิชัวก่อนครับจริงๆเข้ามาเช็คลิชัวก่อนเลยก็ได้ว่าลิชัวอะไรที่ผมใช้ได้บ้างแล้วไปเพื่อนไปดีมาดีบายบายขอบคุณที่รับใช้สาวกเป็นอย่างดีขอให้มีความสุขบนสวรรค์นะท่านพิธีกรรมอะไรต่อแจกเหรียญครับได้หมดได้ทุกกล่าวจริงๆวันนึงน่าจะได้รอบเลยป่ะเออกลัวโอ้เยอะโคตรอย่างนี้แค่วิ่งไป10ก็ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแล้วทุกคนพิธีกรรมอะไรต่ออะไรวะเนี่ยelevate most follower to this page you can have this center อะไรไม่รู้ไม่ได้ใจเหมือนกันมีคนหนึ่งอยากให้เราเป็นสิทธิ์ครับบุก้าไปบุก้าโอเคมีพิธีกรรมในนี้ด้วยวะไอพิธีกรรมมีแบบวงแหวนบนหัวด้วยวะเท่วะทำอะไรได้วะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่งงานไปแต่งกับใครอ่ะดูอ่ะไอ้นี่ดิไอ้เนี่ยไอ้ The One Quest อ่ะโรยัลตี้จะได้เยอะๆมาจากคนที่เกลียดชังกันจากบอสกลายเป็นคนรักเราแล้วครับน่ากลัวจะบัดมีอะไรอีกมาใส่ให้หมดมีอะไรใส่ให้หมดครับนี่พิธีกรรมนี่ไปใส่ให้หมดกระดูกมีเป็นร้อยเป็นล้านคนวัดไม่ทำอะไรพิธีกรรมมันปลูกผักอย่างเดียวเลยโอ้โหปึ๊บปึ๊บปึ๊บแม่ปึ๊บปึ๊บเลยปึ๊บเลยเก็บให้หมดด้วยนะนายเออมีอะไรดูสิอยากรู้มีอะไรบ้างไอเนี่ยรีเซ็ตเบลลี่เนี่ยคอมเพลตฟิวอัดเคาฮังเกอร์เว้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงว่าใช้ไม่เป็นเอาจริงไอ้แดงๆนี่ใช้ยากทุกอันเลยเป็นไม่ได้ไม่ต้องใช้โอเคหมดละอย่าไปรอเพิ่มศรัทธาในศรัทธาด้านนอกครับโอ้โหก่อนชอบอะไรมากป่ะไปเพิ่มเป็นสิทธิ์แล้วจงกลายเป็นสิทธิ์ผ้าว่าไงสิทธิ์ผ้าพูดยาวเลยจะละมักกันนะไปยังนายพูดแฮปปี้มีความไม่มีความสุขไปมากกว่านี้กับการที่แบบเป็นศิษย์ลูกศิษย์นะครับยังมีสายออกมาอีกอ่ะโอ้ my god แม่งไปไม่ถูกเลยตะกี้เจอผมช็อกพี่บอกว่าทำไมมันพูดยาวอย่างวะโอเคครับผม yes simple play to try to keep your boost while crusade ครับผมโอ้ของดีเนี่ยมีคอลเลกต์ดีโวชันฟอร์มโอ้โหออโต้ดีโวเก็บออโต้ดีโวชันโคตรดีโคตรดีโอเคโอเคไปไม่ถูกเลยบอเจออย่างงี้สุดยอดเลยว่ะคุณจีหมดแล้วเนี่ยคุณจีมันน่าจะทำไมคุณจีมันมีคุณจีค้างอยู่นิดนึงหาคุณจีอยู่แป๊บนึงนะนี่ไงเจอแล้วมาแล้วเชียร์ทุกทีของคำหมดแล้วไปลุยต่อเลยลุยต่อไปสุ่มกาชาก่อนไหมมีทั้ง3อันแล้วอะสุ่มก่อนได้อะไรมาเออทาริสแมนมามันข้ามคัดตีนเลยได้ไหมเนี่ยเออบอกว่ามันรู้สึกเหนื่อยผมดูไปเรื่อยๆแล้วผมเหนื่อยเออ
วับเข้าไปแสดงว่าไอของทาริสแมนก็คือเป็นของที่แบบกระจายพวกนี้ดิเออว่าน่าจะใช่อะไรกลูเมอร์เซตูทุกคนผมไอ้นี่รู้ละชัดเลยกลูเมอร์เซตูเนี่ยชัดชัดมากชัดมากแม่เออวิ่งผมจำได้เสียงกลูเมอร์ไงเออในตอนตามเออผมจะว่าไปผมไม่ได้เล่นตอนตามนานตอนนั้นคอนเทนต์เป็นยังไงมั่งแล้ววะอยากกลับไปเล่นเหมือนกันนะกลัวอะไรเราอ่ะกลัวแค่อีกลัวยีนายเอามาขอมาโอเคครับผมว่าน่าจะถึงนะน่าจะไปถึงสบายเลยอ่ะโอ้ก่อนรีบมันเดือดวัดทำไมเลือดเราเยอะอย่างนี้วะเนี่ยเออดีเลยโอเคครับไม่ต้องมาขู่เราโอ้จะลากมาทำไมฟรีมีมันบอกว่าฟรีมีทุกคนมันแสดงว่าอยากให้ได้จัดสิรออะไรยังมีอีกเหรออะไรวะน่ะเดี๋ยวนี่ใจเย็นใจเย็นจะมาทำอะไรตอนนี้โอ้โหเจออย่างนี้ไปผมไปไม่ถูกเลยช็อกแม่งเลยช็อตกันแม่งช็อตกันแม่งเฮ้ยปาก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 เฮ้ยปากช็อตกันหมอนี่ก่อนเลยเออโอ้ยโดนเต็มเลยนายมันจะเยอะไปไหมเนี่ยเออเออมันเยอะเกินไปแล้วไปเนี่ยเยอะเกินไปแล้วเนี่ยเออเยอะเกินไปเยอะเกินไปโอ้ยเยอะเกินไป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 โอ้ยไปไม่ถูกแล้วไปไม่ถูกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาไอ้ไอ้จบเหอะ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 อยากกลับแล้วประตูเลยประตูมิติผีต้องให้หัวใจด้วยนะดวงหนึ่งใครก็อยากให้วะเอาจริงถ้าผมไม่เอามันเล่นใส่ฮิวนะผมไม่ให้แน่นอนอ่ะช่างแม่งดิเอออ่ะได้มาละอาจารย์เล่นเก่ามาเป็นมือใช่เกตวัน I find the fragment of your power across this wasteland ผมเดี๋ยวเจอชิ้นส่วนของพลังที่แบบในดินแดนนี้อ่ะประมาณนี้ The blade once gripped by your mighty first แบบมันเหมือนกับเป็น fragment ที่เป็นอาวุธอ่ะที่ผมเข้าใจนะเออที่แบบไอThe Great One เคยใช้ครับผม The Great One คือใครไม่รู้ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน The Tear Once Fallen From Your All Seeing Eye น้ำตาที่ไหลมาจากแบบดวงตาของคุณ The Ichor That Run To The Very Vein Of Earth ผมน่าจะเป็นตะขอที่แบบ Ichor นี่ผมไม่แน่ใจก็คืออะไรแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งนี้มันเหมือนกับล่อนไปทุกที่บนโลกใบนี้เออฉันแบบค้นหาความแบบสัจจะของคุณอะไรแบบนี้ I process myself before you ครับอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับ I vow those who do not serve in there will serve in their dead instead ครับผมเหมือนกับประมาณว่าออกไอหมอเนี่ยใครไม่รู้อ่ะคนคนนี้แม่งน่าจะศรัทธาพระเจ้าคนนี้ศรัทธาคนคนนึงมากน่าจะเป็นพระเจ้ามั้งอืมแล้วก็แบบแต่ในศรัทธาในเชิงแบบรุนแรงนะแบบใครแบบไม่เชื่อถือมันก็ฆ่าทิ้งแม่งเลยอะไรแบบนี้ตกลงมันเป็นใครวะไอคนเนี้ยไอแฟกเมนต์เนี้ยไอเช่นแท็บเล็ตเออมันคลั่งมากอ่ะเออมันคลั่งมากๆอะไรเนี่ยเออมันคลั่งมากๆทุกคนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมันไงเออไม่ใช่คนในลาตีอ่ะนะเข้าใจไม่อินว่ะเข้าใจป่ะไม่อินไม่อินไอ้โมนี่คือใครเอาแท็บเล็ตมาให้นะเออแท็บเล็ตนี่สำคัญมากเลยโผล่มาแบบน่ากลัวมากเป็นพื้นที่ลับเลยแล้วมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับเป็นแค่แบบไดอารี่ของคนอื่นก็เลวเลยตลกมันคือแท็บเล็ตไดอารี่ใช่ไหมตลกอ่ะป้าเข้าไปป้าตัวแห้งไป
ไม่ได้ก่อนเก็บก่อนเก็บไปก่อนครับดีกว่าปุ๊บเลยไปเต็มกูครั้งตะกี้คือหักเอาเรื่องอยู่อ่ะ2 3 4โอ้โอ้โอ้ไปเก็บมาใช้เยอะแต่เพื่อมันได้อย่างพวกหินพวกนี้ด้วยนะผมเพิ่งรู้เนี่ยอันนี้คือไปต่อนะเป็นลูกแบบลูกตีป่ะไม่ใช่ได้ไพ่ครับ1ใบใบแรกตอบปลาก็ดีมั้งก็ดีแหละถ้าใจอยากให้มันดีมันก็ดีครับแก200แล้วว่าเออกินดีอยู่ดีเกินอ่ะเนี่ยตีหินตีปะการังเราได้เว้ยเฟเวอร์โอเคครับต้องตีไปเรื่อยๆทางกันนะดูๆแล้วป้าบเฮ้ยโอ้ไม่ค่อยดีถ้าจะไม่ดีไม่มีอะไรเลยชีวิตเศร้ามากตอนนี้จริงๆยิงแล้วกิ้งอ่ะจะกูดาวพอดีเป๊ะป่ะไม่แน่ใจพูดไปเรื่อยไม่มีอะไรทำกันตรงไปด้านล่างก่อนนี่เห็นป่ะเนี่ยไอเนี้ยเป็นไพ่ทาโร่ชัวร์ด่านนี้นี่ชัดเลยเห็นป่ะ65เหรียญครับกดไปเลยไม่ต้องสนใจครับเอามาช้ามามีมุมคอยสั้นตีเร็วขึ้นมีมุมคอยสั้นครับไอ้นี่มีแบบ2 flavor increase curse attack ดอก flavor 2เท่าดีกว่าถ้ายิงดอกเฟเวอร์เยอะก็เท่ากับว่าเราไม่มีวันตายเราอยู่ได้เรื่อยๆไงตรงลงอยู่มุมนู้นเลยวะเป็นครั้งแรกที่เรามาผิดทางอันเนี้ยปกติจะแบบไม่ถึงห้องเลยอ่ะนะฮะเฮ้ยชืดไปป้าเข้าไปไม่ยากอะไรเอานี่ไม่ใช่ห้องนี้เหรอแล้วห้องไปต่อห้องไหนวะอ๋อเราเจอห้องไปต่อแล้วไม่ใช่ทุกคนผมเข้าใจผิดเราเจอห้องไปต่อก่อนตลอดยังตอนนี้ก็ยังเจอห้องไปก่อนไปต่อก่อนอยู่ดีจะร้องไห้ตีเลยตีทำไมถ้าใจรักก็ซีได้ทุกคนอยากจะซีก็ซีได้ใครจะทำไมเนี่ยไม่เจออาร์ติแฟกต์ไม่เจออะไรเลยครับไปเอาจางวกมาก่อนก็ได้ครับเฮ้ยยูนิคอร์นมันน่ะยูนิคอร์นทุกคนเฮ้ยยังจะมาอีกเหรอไอ้ยาหมอนี่ก่อนเลยอย่างอื่นไม่ต้องหมอนี่ก่อนเลยย้ายมันพ่นอย่าให้มันพ่นไปอย่าให้มันพ่นปิ้วมันพุ่งมาแน่ปั๊บนี่แน่ยูนิคอร์นอ่ะยูนิคอร์นหน้าตายูนิคอร์นหูหายน่ากลัวมากเลยอ่ะไปได้ยูนิคอร์นมาแล้วทุกคนน่ากลัวชิบะลูกไอ้สาวกเราน้อยช่วงนี้เอามาก็ดีขายเสื้อกับตีเอาอะไรเอาตีดีกว่าเนาะอยากตีมากกว่าขายเสื้อแรกไหมจริงไม่ควรไปมันจะได้การ์ดน้อยไม่ใช่หรอไปเอามาสิดูสิรอบนี้จะเอาอะไรให้เราเฮ้ยชุดดินจ่าใช่ป่าวะมันว่าง่ายดีสำหรับการเอาไปซ่อนแอบครับผมได้ล็อกเดิมครับไม่มีอะไรครับก็บอกประมาณว่าเหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนเดิมทุกคนปริศนาที่ฝากกันอยากรู้คืออะไรก็บอกประมาณว่าไพ่ทาโร่เหรอไอ้บอลร้อยแมทแท็บคอสนูนาเบโอ้โคตรดีเลยนะไพ่ใบเนี้ยไม่มีตังค์นี่คือใครฟังก่อนมอนช์ครับผมชื่อมอนช์ขอบอกให้ความสงบสุขอยู่กับการเดินทางของท่านกับการทุดงของท่านฉันค้นหาความจริงและแสงสว่างบางทีฉันอาจจะช่วยเหลือคุณได้ฉันสามารถเพิ่มรอยัลตี้เย้เพิ่มรอยัลตี้ให้เราได้เว้ยคนนี้ไอ้มันนี้มันบอกนะผมก็ไม่รู้เพิ่มยังไงนะ
ให้กับสาวกอ่ะเลือกสิเลือกใครสักคนหนึ่งผมลองกดเอเนี่ยแอสซาร์ลอตนะครับหรือว่าเป็นหมอนี่วะที่ตามหาสัจจะความเป็นจริงอยู่งานของฉันจบแล้วไอ้โง่นี่มันจะติดตามนายไปดีดฟูแบบผมแปลว่าโง่ก็โง่อีกอะแปลว่าโง่อะจะตามนายไปถึงจุดห่วงจุดดำดิ่งของฟ้ามืดนะผมประมาณว่าตามไปล่าฟ้าเขียวครับผมไปในสถานที่นายไม่มีทางที่จะกลับมาได้อะไรแอปแตกใช่ไหมแต่เพิ่มให้ก็ดีครับยังจะมี NPC ใหม่กันนะเล่นมานานมากแล้วเนี่ยจะ20ชั่วโมงกว่ายังมี NPC ใหม่เลยดีจริงเกมนี้สุดยอดในคอนเทนต์อะเกมดูมาแม่งโคตรคุ้มเลยไม่ได้จะโกงแน่เนี่ยทำได้แค่กระโดดทำอะไรไม่ได้นี่เอาหากาสกิเพิ่มเลยเนี่ยมีแค่3ใบเองผมว่าเราต้องเน้นสู้เว้ยจริงจะเยอะไปไหมเนี่ยตรงเนี้ยป้าโอ้ครับโอ้อยู่ก็หน้าไปเสียบเรื่องเขาจะชัดมีลิกครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่กดไปเลยอะไรวะน่ะเป็นน้ำตาเป็นน้ำตาเป็นน้ำตาผมไม่แน่ใจน่าจะใช่เป็นน้ำตาปีอยู่เรียบร้อยคนไปเต็มหน้าเลยเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นทางไปต่ออันนี้น่าจะเป็นทางไปต่อเหมือนกันเรียบร้อยตายหมดแล้วเนี่ยมาแล้วปะไอเฟเวอร์ไม่ได้ใช้เลยดาบ20บัตเตอร์บัตดีกว่าครับอันนี้โอเคเอามาเอาไว้สตันซีซีบอสว่ามันติดฟรีดได้ทุกคนไม่อยู่ในแบบทำไมทุกคนเข้าไวชารามหมดแล้วอันนี้ห้องบอสครับไม่ต้องเข้าให้มันเข้าก่อนทางโลกเรามีแค่3ใบเองวะทางนี้ดวงตัวอยู่นะเนี่ยเริ่มตึงนะเจอวอร์นี่ลำบากเลยนะก็อตลี่ปืนก็อตลี่มันก็โอเคแต่มันนี่ไงเจอแล้วมันก็ไปที่4พอดีอ่ะไม่ขาดไม่เกินเลยตีเร็วขึ้นนิดหนึ่งกูไม่เนี่ยตีเร็วขึ้นเนี่ยผมก็แน่ใจเหมือนกันก็นั่นแหละก็ได้มา4ใบแล้วไงจริงอ่ะควรเราเป็นเพราะเรารัดอ่ะเรารัดเยอะเกินเว้ยจริงอ่ะควรจะสู้เยอะๆเนี่ยพอรัดเยอะแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเจอของเจออะไรเยอะก็แล้วแรกอ่ะเนาะแรกกับความปลอดภัยที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยชนะได้ว่าตะโลไอ้บอกเลยด่าไม่ตะโลขี้โกงใช้กระบอกไม่ยังโคตร
ไอ้นี่ไหมไม่เอาเอาดอกไม้เลยอ่ะไม่ได้ปลูกเล่น13มันเยอะนะเว้ยโคตรแพงอ่ะไม่มีอะไรละ25นาทีทุกคนผมว่าทำผมว่าผมทำได้ไปน่าจะทันปีคาร์มาผมไม่ต้องหลักๆนะเว้ยไปสู้อย่างเดียวเว้ยเอาจริงตอนเนี้ยเน้นตอนนี้ผมว่าเน้นจุดที่ได้เปรียบของเราดีกว่าถ้าเอาดาบนี้ที่มันฟื้นเลือดมาคือพยายามเน้นสู้เรื่อยๆเว้ยอย่าแบบเข้ามากันตรงไหนเนี่ยหยุดเลยไม่ต้องมาหัวเราะแม่งเดี๋ยวดื้อจริงๆพวกนี้นิดๆหน่อยๆก็ตีนิดๆหน่อยๆก็ดื้อเดี๋ยวเหอะผมก็ว่าอยู่สาวกอ่ะลัทธิมันจะไม่ขาดอันนี้ได้ยังไงขาดแบบดิสซิปลินได้ยังไงต้องมีลูกติดดีวะเฟดไป86น่าจะพอทำอะไรแบบนี้ตามจริงขายของใครของมึงกันขายได้700มีเหตุอยู่700อันจะได้อย่างไรก็700เหรียญนะทุกคนเอาเด็กทำเข้าไปเราต้องใช้ฟอลโลเวอร์ก่อนหมอนี่ได้ไหมฟอลโลเวอร์ก็ได้ครับฟอลโลเวอร์ก็ได้ไปย้ายจะลำบากค่ะนอนแล้วกำลังไปอ่ะเนาะเทพเจ้าเหรอสีเขียวนี่อะไรคาร์ม่าป่ะหัวคาร์ม่าเหรอพวกมันทำไมไม่กลัวหรอกนายกลัวนายกลัวเราดีกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าเราอีกแล้วบอกเลยไปปึ๊บๆมาผมว่าสิทธิ์น่าจะมีได้แค่คนเดียวป่ะดูแล้วเซลล์ไม่มีอะไรเนี่ยไม่ช่วยเนี่ยพิธีกรรมได้ยังเอเซนยังไม่ได้แสดงว่าต้อง2รอบขึ้นไปแต่แต่งอะแต่งได้เรื่อยๆเนี่ยบีสติ้งดิชวลไปกินกันไปทุกคนเต็มที่ครับเต็มที่เหยียบไปจับโอ้โหฮาพึบเลยว่ะอย่างไม่เอามาแล้วกินอดเราให้มันกินกันดีกว่ามันเสียรีซอสมันเสียแค่กระดูกไงมันโกงเว้ยมันเลยโกงแต่แต่งได้หลายคนเท่าที่รู้อะตอนนี้แต่งได้มากตอนนี้ผมแต่งมากสุด2คนไม่เคยแต่งไปมากกว่านั้นเลยตอนนี้สาวผมมีแค่14คนเองครับคนน้อยเลยวะเฮ้ยผมลืมหมอนี่วะนี่คนน้อยมาเป็นยูนิคอร์นแห่งไฟไปยูนิคอร์นแห่งไฟเฮ้ยไม่มีเลือดแล้วด้วยเว้ยพอเป็นยูนิคอร์นแห่งไฟแล้วไม่มีเลือดล้างเขาไอ้หมอนี่น่ากลัวคือเหมือนกับแบบจะฆ่าแบบคนในปาร์ตี้เราได้ทุกเมื่ออะฟีลมานั่นอะใช่ไหมมีอาวุธอะโอ้ได้แค่3อันจะมาทำมาเกือบพอเลยเป็นปุ๋ยได้ไหมไม่ใช่เป็นขี้ได้ไหมไม่ใช่เป็นอุจิได้ไหมคือแปลงเป็นปุ๋ยอะไรแบบนี้มันไม่ได้ครับไม่ใช่อุจิบอกว่าเราใช้อุจิอ่ะเราไม่ใช้ปุ๋ย น่ากลัวจังวัดใส่ไปตั้ง5อันเดี๋ยวมาอยากกี่วันก่อนล่ะแล้วก็ทำคุกตัวเองด้วยอันนึงไปตั้งสติปุ๊บโอเคครับกินเลย
เงียบ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 ไปโอ้ได้หัวใจ2ดวงอ่ะเอาเรื่องอยู่นะรีบไปไปเพิ่มวิธีครับเพิ่มรอยตีให้เด็กก่อนแล้วก็จัดการด้วยซ้อนเข้าไปอีกทีที่เพิ่มขึ้นไม่มากกว่าน้อยหรอกวะไปโอเคทำเวลาราชาครับน่าจะเอาไปทำอะไรแย่ๆถามจริงเออเอาไปทำอะไรแย่ๆนะอะไรวะนะโอ้โหเยี่ยมเอามาเป็นตาที่ที่แบบเปลี่ยนอายุเปลี่ยนอะไรได้เอ้าตายแล้วแป๊บนึงไปเก็บก่อนเดี๋ยวป่วยกันป่วยตรงไหนโอเคไปไปเต็มหมดแม่เจ้ามีอะไรกันมีอะไรกันนายฮะกอรี่ทุกฟอยส์อะไรวะไม่เป็นไรก็ทำได้ไม่ติดอะไรหรอกอยากให้เราทำก็จัดไปแต่ก่อนท่านนั้นขอแป๊บนึงนะแม่งเลยตกมันจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆไปเนี่ยเออผมรู้สึกอย่างนั้นนะใช้เท่าไหร่16ป่ะ16อ่ะเยอะอยู่นะอ้าวโอเคไม่เยอะแล้วครับครึ่งละเราเหลือเยอะแล้วทำอะไรไอ้เนี่ยอ๋อไอ้เนี่ยดิสซิปลินอะไรอย่างอ่ะเออเยอะว่ะเอาเรื่องอ่ะเนี่ยหัวชิปตรงนี้มาแล้วต่อไปก่อนช่วยกันต่ออันนี้ก่อนนะไปช่วยกัน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 จะได้เสร็จเร็วๆเฮ้ยช้าจังวะฮะช้าจังวะอย่างนี้ต้องโดนละอย่างนี้ต้องโดนละนายอย่างนี้ต้องโดนเล่นงานเล่นงานเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วแล้วไ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 วเออเยี่ยมไอหมอนี่แม่คุณจีไอเดอะวันบูเวทแล้วคุณจีอะไรแถวนี้ไปอยู่กับคุณจีแตกนะนี่เอาไข่แตกแล้วทุกคนเป็นช้างครับเกิดมาก็มีบาปเลยว่ะเนมเอเลฟเฟนช้าง D H A N G แล้วก็ตัวใหญ่ตัว4ไปน้องช้างยินดีด้วยครับที่เกิดมาเป็นเวรเป็นกรรมของนายนะที่เกิดมาในลัทธิเราเนี่ยไอ้โคโลเมอร์แม่งเอ้ยเอาคนที่เราแต่งงานด้วยไปแบบนี้เลยนะเออพอไหมวะเยอะขนาดนี้ดูสิไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยนาเขาไม่เอาเสียสินไปเลยเดี๋ยวค่อยหาไม่ได้สินหาไม่ยากไปเต้นระบำสองทีก็ได้ค่าหิวลดลงนะไปเพิ่มหน่อยเดี๋ยวมาขอไปจัดการคาร์ม่านิดนึงใช้เวลา7นาทีในการกระทืบมันครับก็แย่แล้วเอาเมล็ดมาอีกสิเมล็ดหมดไม่ได้ละมาคาร์ม่าฉันจะมาช่วยนายแล้วจงกลายเป็นคาร์ม่าตัวน้อยคาร์ม่าขี้กลัวคาร์ม่ามีนิสัยขี้กลัวนะทุกคนเออมาเอาไปคีบอทนี่ติดคีบว่ะดาบอะไรเนี่ยดาบซอสโอเคนะผมชอบซอสนี่ขอให้อย่าเจออะไรแปลกๆก็แล้วนะตอนเนี้ยโอเคไปเฮ้ยเออโอ้โห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 โอเคนะไปลุยต่อแล้วฟันครั้งแรกติดกิ๊กฟันหมอนี่ก่อนเออติ้วไปติ้วไปตรง
ม่ได้ครับเหมือนกันตามห้องเลยนะฟาดออกไปฟาดฟาดฟาดโอ้ฟาดโอ้ฟาดฟาดโอ้ฟาดฟาดโอ้ยเต็มๆเลยมาละประตูใหม่ขยันขโมยขยันเอาไดอารี่คนอื่นมาขายเนี่ยหมอเนี่ยที่ไหนไม่ดีประตูเนี่ยน่ากลัว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 จริงๆเอาหัวใจไปอยากได้เอามาผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะมีผลอะไรนักหนาแต่ว่าก็คงได้เป็นเนื้อเรื่องอะเนาะข้างบนมีมงกุฎด้วยนะเอามาให้นะเราก็อยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านนึงก็ต้องขายวิญญาณให้ด้วยนะ เป็นเรื่องง่ายมากเรื่องโง่ๆเกือบสิ่งมีชีวิตSeek protection in my shadow เกือบไปแล้วสิ่งมีชีวิตต้องการที่จะมันมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างต้องการที่จะปกป้องฉันปกป้องจากปกป้องในเงาของฉันไม่ค่อยเข้าใจไหมครับ Pour faith into my soul and by utter devotion and chain จิตวิญญาณนั้นหน้าแบบแล้วก็มันเหมือนกับประมาณว่าไอ้สิ่งมีชีวิตเนี่ยเติมเต็มแรงศรัทธาลงไปในวิญญาณของฉันแล้วก็ด้วยแรงแบบแรงดีโวชั่นของมันครับฉันก็เปลี่ยนไปฉันเหมือนพวกเขาครั้งหนึ่งครับผมเหมือนพวกเขาเหมือนใครวะอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งในนี้ก็ไม่มีอะไรนะนอกจากไอ้เนี้ยไอ้ดีพาดีโวชั่นอ่านไปเรื่อยๆน่าจะมีบอสใหม่อะไรใหม่ปะเป็นไม่ได้นะแม่งก็ไม่คุ้มอ่ะหายไปดวงนึงเลยได้หัวใจดีนะเราเจนใหม่ได้โกงขี้หมาก่อนไม่เคยอยากได้ฟีเวอร์นะตอนนี้อยากได้ใหญ่จากขาเลยอย่าไอ้นี่ลงไม่ได้หรอกไม่ได้แดกหรอกน้องโอ้โหโอ้ไอ้ที่นี่เข้าที่มันมีรีชาร์จของมันไว้ทุกคนมันไม่ได้มันจะมีแบบระยะเวลานิดนึงเอ้ยนี่ไงได้ไพ่ทาโร่ได้เหรียญพอไหมไม่มีเหรียญครับรอบนี้เท่า20ชานิเกตดาเมจ10ชานูคิวรีเอาคีย์ดีกว่าคีย์เอาพุ่งอะตอนเนี้ยตีแล้วติดคีย์หัวมีดาบติดคีย์ด้วยแล้วก็ตีแล้วติดคีย์โคตรเยี่ยมนี่เหมือนเราเดินอยู่ใต้น้ำปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันคล้ายๆกันนะตอนเนี้ยถ้า1 2 3 4 5ตบ1เกียร์ในจรวดมิถายเนี่ยดุนะเว้ยมาแล้วของตัวมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาประตูอื่นนะลำบากเลยว้าไปว้ามาแล้วแบบปล่อยมิถายใส่เราเรื่อยๆไม่มีอะไรเลยนี่ประตูได้ไหมตอนนี้น่าจะยังต้องมากกว่านี้ต้องได้การ์ดมากกว่านี้การ์ดมันน้อยไปเอาสัก10ใบอ่ะดูได้แน่นอนนี่ฟันแม่งกี่สิบเปอร์เซ็นต์โดนอีกฟันไปเรื่อยๆแล้วก็ตายโดนเข้าไปเน้นสู้ครับเรียบร้อยไม่มีให้สู้เลยตรงนี้สู้เยอะสุดเลยตรงนี้มีสู้สองจุดเข้าไปฝั่งนี้ได้ดูๆแล้วแต่จะไม่ได้อาร์ติแฟกต์นะไม่เป็นไรอาร์ติแฟกต์มันดีแต่ว่ามันไม่ดีเท่าการ์ดพูดแล้วชมาไม่โกรธผมเลยนะเนี่ยเอาจริงชมาบอกอะไรวะไพ่โง่นะเว้ยมันชอบมันเหยียดไพ่อีกด้วยนะไอ้คนทำดีนี่เพราะมันไม่แบบดีกว่าไพ่ตั้งเยอะอะไรแบบเนี้ยตลกไอ้ชมาไม่เหยียดไพ่เอาจริงถ้าไพ่เยอะถ้าผมว่าผมชอบเปลี่ยนมากกว่าแอคทีฟพูดตามตรงยิ่งอาร์ติแฟกต์ก็ดีแหละผมว่ามันไปหาในด่านน่าจะดีคือจะให้รู้สึกว่าผมเสียทั้งด่านไปเพื่อหาอาร์ติแฟกต์ชิ้นเดียวก็ไม่คุ้มนะนึกภาพไว้ครับถ้าเราแบบแต่ถ้าเมื่อก่อนผมจะไม่คิดอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่ผมได้เสื้อคลุมฮีลได้นะผมก็คิดว่าแบบเราไปด่านต่อสู้ดีกว่าเน้นสู้เยอะๆดีกว่าเพราะในด่านมันก็มีโอกาสที่จะได้อาร์ติแฟกต์ไง
ใช่ป่ะได้การ์ดได้อาร์ติแฟกต์แต่ถ้าเราไปอาร์ติแฟกต์เราก็จะได้แค่อาร์ติแฟกต์อย่างเดียวผมว่ามันไม่คุ้มมีโอกาสที่จะได้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้หวังว่าจะมีเยอะนะผมว่าแต่มันก็เพราะว่ามันก็เยอะพอสมควรแหละแต่ด้วยการที่แบบมันได้ทั้งสองอย่างมันก็ต้องแลกด้วยการที่แบบเราจะต้องไปเสี่ยงทำให้หัวใจเลือดตัวเองลดไงเดี๋ยวเราจะโคทำไมล่ะในเมื่อเราไอ้นี่เว้ยเราเป็นอมตะเราไม่ตายอยู่แล้วอะจากไอ้ครูเสดอยู่แล้วอะจะไปตายเอาห้องมอสถูกปะวิธีคิดไม่คิดได้เยอะแยะเลย2 3 1 2 3 1 2 3อีกตัวนึงออกมาเพิ่งเห็นโอ้ยน้ำเดินเสียสบายเลยสนใจที่ไหนโอ้มันมุดหาเราได้วะฟาดโอ้เจ็บเริ่มเอาเรื่องละนี่อะไรยิวก่อนยิงตรงลบแม่งเลยพลาดพลาดน่ากลัวอยู่นะเนี่ยไอตัวนั้นอะไอหมอนั่นอะเรากดเฟเวอร์ไม่ได้แล้วเจอทุกคนชิบหายอะไรเดี๋ยวก็ได้มาตีไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ไปเวอร์ไม่ได้ไหนอันนี้เป็นกะโหลกปลาโอ้ 2-3 ตีเฟเวอร์มาเฟเวอร์มาเฟเวอร์ไหนมันน้อยมากเลยว่ะเพื่อนยืนสักนิดหน่อย1-2ไปเนี่ยไม่ให้ฟิวเลยแล้วก็มันรู้แกวเราแล้วไม่ยอมให้เนี่ยได้นิดหนึ่งแต่ไม่พอน้อยมากหนึ่งสองสามฟิวเลยมาเร็วได้มาหลอดแล้วไปหลอดแล้วก็เฮ้ยไม่ทันเต็มหลอดด้วยซ้ำทำไงดีเปิดให้หมดเปิดให้หมดหนึ่งสองเฮ้ยหนึ่งสองเฮ้ยต้องพูดแบบไม่มีเพอร์เพื่อความลำบากแล้วเนี่ยโอ้ยลูกหลอดไฟไอ้เนี่ยกวนตีนไอ้ตัวเล็กๆที่ข้างในได้เฟลมาเพิ่มไปเลยอยู่ๆก็ขาดเฟลทุกคนข้างในก็เคยเจอเกมแบบนี้มาก่อนแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ขาดได้ด้วยวะเฟลเวอร์เลยเว้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามไอหมอเนี่ยต้องเคลียร์ก่อนเลยหนึ่งสองสามเฟเวอร์ไม่ให้เว้ยมันรู้ว่าเราแบบใช้อันนี้มามันเลยไม่ดอกให้หรอวะใจอยากช้ามากเลยนะฮะวันนี้ไม่ดอกให้เฟเวอร์หรอกเว้ยทุกคนเรื่องนี้นะหวานเหรอหวาน10ดาเมจแรงขึ้นเยอะเลยโปรเซสออนคิดอันนี้ดีกว่าครับเดินช้าลงได้หรอวะมันมีห้องตรงนั้นยังไม่ไปเลยไปเอาตรงนั้นก่อนโปรเจกต์ตายถ้าเกิดว่าได้อันนี้มามันถือว่ามันจะลดปะผมไม่เสี่ยงดีกว่านะเลย60โกลด์จะถือได้นี่น้องต้องเผื่อตังค์ไว้ในดันไว้จะได้แบบมากดไพ่ทาโร่โอเคมาได้ไพ่ทาโร่แค่ใบเดียวอยู่
ัญหาใหญ่อยู่นะอย่างน้อยเลยอ่ะได้ใหญ่มากเลยนะไม่ได้การ์ดสักใบมันเป็นชาร์จเหรอวะเออเออเวอร์น้อย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 ไอ้เฟเวอร์อย่างน้อยเท่าไหร่เต็มแล้วเฟเวอร์ผมดีเลยวะโอ้โหเฮียโอ้แม่งโอ้โหโหโหจริงเอาเรื่องเลยดีดีทาร์ทหายหมดเลยไม่ไหวแล้วอ่ะต้องมีมินเดอร์ฮาร์ดเอ้ยอันนี้ก็ได้ไหมไม่ไหวอาวุธมันเบาไอ้นั่นแบนไม่ถนัดแฮมเมอร์ไม่ผลออกมาจริงๆนะมันไม่ได้มันตีแรงกว่าว่างไปว่างไปไปไปเอ้ยเคลียร์เฟเวอร์เฟเวอร์นี่แน่ไม่แน่จริงมันไม่ให้เฟเวอร์ทุกคนทำไมวะเกิดอะไรขึ้นตาเต็มเลยใช้ชีวิตของคนธรรมดาที่ควรจะทำนะผมมันนายตั้งใจปลอมตัวเต็มที่เลยนะไอ้หมอเนี่ยเป็นไรวะเนี่ยฮะบอกว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าจะต้องมาดูด้วยตัวของฉันเองครับวิสโต้วิสโต้ไอ้แมนลิฟเฮ้ยฉันกำลังแบบทำเสียงฉันกำลังแบบผิวปากออกมานะบอกไม่ได้จะเป็นการที่แบบไอ้นี่นะเว้ยอะไรเนี่ยแหมไม่รอดจริงๆอ่ะดูละแหมไม่รอดจริงๆอ่ะเพื่อนปวดหัวมันฟิชเชอร์แมนเว้ยฟิชเชอร์แมนเลยชื่อฟิชเชอร์แมนเลยไม่ใช่นักประมงนะเว้ยเป็นปลาฟิชเชอร์แมนเป็นฮะเมอร์ซีเนสซอสครับเอาเมอร์ซีเนสซอสมาโอเคไปไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะลุยกันห้องสุดท้ายแล้วนะไม่ได้เลยว่ะสู้สองรอบไม่ได้ไพ่แบบได้ไพ่แบบใบเดียวได้ไพ่ไปสองใบผมว่าน่าจะเกี่ยวที่ดวงกันแล้วแหละไปดูละนี่ลืมไปต้องฟันทิ้งได้มันมาดูดเสียเวลา1 2 3 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 1 2 3
ือแค่สองดวงแล้ววะยังวะเออหัวจะปวดนี่แน่สองสามสองจบข้อเหลือเออเรียกมาเลย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 เรียกมา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 เต้โอ้ยการยุกิอยู่ไหนเนี่ยการยุกิใช่ไหมไปทาโร่ของฉันฉันต้องการคำทำนายฉันครั่งทำนายฉันเป็นคนสายมือเข้าใจไหมฉันจะเอาบัฟไม่ยอมให้ฉันตีดูใช่ไหมถ้าไม่ให้บัฟฉันจะเป็นไงฮะโอ้โหแม่งมีหมอนี่อยู่ด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นสิเพื่อนฟาดเราไป1 2 3 1 2 3ฟาดเราไป1 2 3เฮ้ยโอ้โหควันเขาช้า2 3อ่ะโอเคแล้วละดาบอย่างตัวนั้นได้ไหมอุ้ยดาบน้ำแข็งเอาแบบไม่ลังเลโอ้ยเก็บไปเลยต้องปลูกไปเลยได้ดาบดวงวิญญาณโคตรไร้สาระไม่โดนเว้ยถ้าฟันไม่โดนมือหายไปด้วยนะไอ้เปียเออพวกแบบโหดร้ายในเกมนี้ขอแบบโดนก่อนได้ไหมอ่ะมันจะมีเวลาดาบเกียร์มันจะขึ้นว่าชาร์จได้แล้วหมดเออมันจะขึ้นว่าแบบเป็นดาวดาวกลางหัวเราเลยเว้ยว่าแบบเออตีต้องแบบจะกี่นะแล้วเราตีก็คือต่อให้เราตีแต่เรามันไม่ได้ดีเทคเว้ยคือเด็บมันไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าแบบให้ตีมอนถึงจะได้อะไรเนี่ยฉะนั้นพอคือแค่เขียนว่าครั้งถัดไปที่ตีจะติดคีย์อ่ะแค่นั้นเลยอ่ะไม่ได้ดีเทคอะไรไปมากกว่านั้นอ่ะแล้วตรงของเรามันผลลัพธ์เป็นไงผลลัพธ์ก็คือถ้าคุณตีลมถ้าเราตีลมตีหินเนี่ยมันก็ออกไปเลยเว้ยมันก็ถือว่าเราใช้ไปแล้วเขียนแบบโหดร้ายหน่อยแม่เพื่อนโอ้เจอคาราม่าสภาพนี้ไม่น่าไหวนะไม่รู้เหมือนกันว่ะต้องลองแล้ววะต้องดวงเอาอะไรไปสู้วะเนี่ยกินหลังไม่เข้าอะไรที่เกี่ยวกับหัวใจละมีผลแน่เยอะมากเลยวะไปหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปได้อะไรมาได้อาร์ติแฟกต์วะก็ยังดีวะโอเคเรียกมาเลยซัมมอนพาวเวอร์ฟูลเดมอนครับไอเลือดมันจะได้ไอเลือดเหรอวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันวะลำบากแล้วลำบากแล้วบอกเลยคาราม่าปวดยากเลยเว้ยมีคาราม่า2เลยนะเฮ้ยออกไปช้าโปรดเถอะไปไกลจากฉันเมตตาด้วยเธอเจ้ามงกุฎสีชาติเหมือนน่าสงสารกันละมาขึ้นมาเพื่อช่วยนายทำไมนายดูน่ากลัวกว่าเดิมนะโอเคอะไรวะเนี่ยโอ้โหจะชนะได้ใช่ไหมเนี่ยฮะได้ใช่ไหมเนี่ยได้ใช่ไหมเนี่ยได้จริงใช่ไหมเนี่ยเอาจริงดิผมจะชนะมันได้ยังไงวะทุกคนถามจริงครับมาโฮเมอร์4ดวงให้เป็นรู้ไปทุกไปได้มาเอาไว้ชนะดิแม่งคาโลมันไม่ได้อีกด้วยนะคาราม่าไปโอ้ยเทเล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 ยแม่งขนาดเทยังครึ่งหลอดเองอ่ะบ้าไปแล้วแล้วอย่างนี้มันจะหลบยังไงวะแม่งไม่ไหววะเทไม่ได้ทุกคนเทไม่ได้เลยคาราม่าโอ้ดูดิ
วัดฟักวะชื่อไงวะน่ะโดยคาร์ม่านี่คือโหดสุดแล้วเอาจริงเอาไงชีวิตผมดูแล้วมันต้องมีชุดที่สู้มันได้ไม่มีผมสวยเว้ยมีอยู่ช่วงนึงสวยมากๆคือการก็ไม่มีอะไรไม่มีก็ไม่สุ่มตุ่มอะไรไม่ได้เลยอ่ะกำปั้นไปแพนด้าแดงครับน่ารักเข้ามาเดี๋ยวขอรักษาการก่อนนะทุกคนให้ของขันมันได้ไหมให้ของขันเป็นอะไรวะเนี่ยมีชื่อตัวนี้ในเกมไปเล่นกันเด็กเล่นกันเด็กไอ้ตัวน่ารักน้องงวงมันขึ้นแล้วกดเดือดรอยตีเด็กมันเยอะทุกคนต้องเข้าใจต่อวะเนี่ยของขวัญได้ไหมออกไปหิวข้าวแล้วอ่ะผมไม่มีอะไรให้กินเว้ยหิวเว้ยมันบอกงั้นแค่หนึ่งเด็กเย็นๆเติมให้มันก่อนนะนิดหน่อยนี่มาแล้วอันนี้แหละที่เราอยากได้เก็บดีโวชั่นแล้วเกียดหลังมันเริ่มเยอะเกินไปแล้วทำใหญ่ไม่จะเก็บไปทำไมแล้วด้วยหัวจะปวด86ใช้แต่ทอง AR อะไรก็ทองรู้ไหมมันเปียกรีฟอร์สเยอะขนาดไหนอีทองเนี่ยฮะเพราะมันเก็บแค่ในระยะเท่านั้นหรอวะไม่ค่อยดีเนี่ยไม่เป็นไรโอเคแหละเกียร์ก่อนเกียร์ก่อนเกียร์แล้วพอเกียร์ร้อยก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้แบบไปลุยเลยไงไม่ได้มีอะไรแบบถ้าเกิดได้บุญบอกคนที่ทำหน้าเบื่อก็นายแหละคนด่าโดนคนด่าคนดูอะไรของเองอะไรของเองใส่ไว้เต็มเลยใช้เยอะว่าจะต้องแบบจัดเต็มจริงๆอ่ะคือแบบมีทุกอย่างอ่ะมีทั้งคนมีทั้งอะไรแบบไม่มันไม่ไหวว่ะคาร์ม่าโหดเกินมันดูแบบไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะชนะเลยเว้ยคาร์ม่าคือไม่เกรงใจเราที่สุดคือสุดยอดในความไม่เกรงใจแล้วเว้ยคาร์ม่าหัวอะไรของมึงตกลงไปหมดนี่ทำอะไรได้วะไม่รู้เหมือนกันมันมีผลอะไรก่อนดีกว่าผมขอดูก่อนใหม่นะ Disciple play this try to keep your boost while boost setting ครับผมไม่มีอะไรหรอกเนาะผมว่าไม่มีอะไรหรอกไปไอเซอร์มอนก่อนได้มีคนไร้ศรัทธาอยู่ครับใครวะไอ้ข้างข่าวอีกแล้วเดินข้างข่าวข่าวมีประเด็นเยอะนะน้องข้างข่าวเนี่ยไปเติมมอนสักรอบไปเมมี่เมมี่ไม่มีอะไรแล้วได้แค่นี้แหละสามวงน้อยไปบ่อเนี่ยก่อนเอาคนแก่ก่อนเน็ตแอสทารอสไปแอสทารอสไม่ไหวแล้วไปเลยเพื่อนโชคดีช่วงนี้เราส่งคนไปสวรรค์บ่อยเนาะสวรรค์คงจะดีใจมีคนช่วยเราเว้ยอะไรไหมไม่แย่แล้วไม่เหรียญเลยเหรียญไม่พอไม่มีตังค์โอเคไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องให้นะ
มันจะมีพิธีกรรมอะไรสักอย่างป่ะพิธีกรรมเนี่ยทำงานหนักเนี่ยจะให้อยู่ว่าอยากจะทำงานหนักไปจัดไปอ่ะทำไม่นานไม่นานก็อย่าลืมศรัทธาในตัวเราด้วยแล้วกันไปเย่ทำเข้าไปเอารางวัลจากชูก่อนก็กลับมาแรงศรัทธาเพิ่มเอามานี่มาแล้วก็คอนเฟสชั่นครับยาไหมชลัมบากะแล้วก็เลยชลัมกายันบานะก็มีอะไรโอ้โหพอขึ้นไปก้าวยากอยู่แล้วเนี่ยขนาดคอนเฟสชั่นยังไม่ได้เลยเอาเรื่องอยู่ทุกคนทีนี้เราจะทำไงต่อดีกับชีวิตเฮ้ยคุณกี่ทองของมาเก็บของก่อนดิบอติดออดิบอติดออน่าจะหมดแหละเราหมดตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวมี32โอเคผมคิดว่าน่าจะมีเท่านี้แล้วนะรอบนี้เก็บของเรียบร้อยฮาวเวทเรียบร้อยแล้วมันเยอะจังวะเนี่ยพี่เองปะพูดเยอะเลยอะไรวะเนี่ยทำไมเรามาเก็บจากตรงนี้ได้อีกวะดีโวชั่นยังวะคือเราต้องมาเก็บเองทีวะดูไร้สาระมากเลยเนี่ยผมว่าต้องซัมมอนเดมอนแล้วเอาจริงไปดูไปว่าทำอะไรได้มั้งmore explosion damage more favor ผมว่าต้องฮูเซตแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วจริงคือตื่นต้องแบบต้องจัดหนักมากๆอ่ะไม่งั้นสู้ไม่ได้ว่ะไปเพิ่มไปชัมบูล่าไปอาร์ม่าก็ต้องแบบดุจริงไงอาร์ม่าดุสุดแล้วปะเออผมแบบปวดกับอาร์ม่าสุดแล้วอ่ะอาร์ม่านี่คือที่สุดของที่สุดจริงเป็นไม่ได้นี่คือไม่อยากเจอเลยอาร์ม่าเปลี่ยนชุดได้ไหมมีชุดอะไรอยู่ดีไหม Heal a heart after completing Increase movement speed and starting heal Only curse see you revive Receive poker relate to local All heart will be replaced Damage deal increase after it heal Curse deal double damage อันนี้ Curse deal double damage ก็ดีนะจริงเพราะว่าเนี่ยอันนี้ดีสุดแล้วดูแล้วอันอื่นดูแบบใช้ยากไปอ่ะอันนี้ดีสุดแล้วจะไม่ดรอปฮาร์ทไม่ดรอปหัวใจอะไรเดินทางไม่เอาเสี่ยงไปหลังๆผมว่าไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละแป๊บนึงนะมีอะไรตรงนั้นวะอ๋อตกใจหมดไอ้หมอนี่ตาแดงหรือว่าแบบมีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่ามีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่าไม่ต้องมีซิมหมดโอเคครับผมเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่อโอ้แล้วเจอกันครับทุกคนไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยนะกับผมตุ๊ตะ Channel Taste Heart ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายต้องหาวิธีจัดการคาร์ม่าให้ได้ตอนนี้เอาเรื่องจริงๆคนนี้